พี่คะพี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบครั้งแรกที่เราไปเจอเนี่ยคือไปเจอได้ยังไงอะคะมันกลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันแรงมากแล้วทีนี้ก็แบบกำลังจะกินข้าวมันกินไม่ได้ก็เลยแบบสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เลยกลิ่นไปหนึ่งตอนแรกมันเห็นเสื้อผ้าห่อแล้วก็แบบมันโกรธแล้วก็เลยต่อแล้วก่อนไลฟ์ส่องเข้าไปดูครับตรงนี้มันเป็นคนมีผมมีอะไรผมยาวน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วคือตึกตรงนี้ค่ะปกติแล้วมีคนอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่มีครับเห็นเขาบอกว่าร้างประมาณปีเป็นตึกร้างประมาณ1ปีแล้วแล้วเบื้องต้นเนี่ยพี่ได้รับเหมือนแบบได้รับการว่าจ้างจากใครให้เข้ามาปรับปรุงสถานที่นี้มั้ยคะก็เป็นจากวิศวกรคนครับสร้างมารีโนเวทครับค่ะแล้วเราเข้ามาปรับปรุงตรงนี้กี่วันแล้วคะมีเข้าวันเสาร์วันนึงครับแต่ไม่ได้ปีนดูครับมันพร้อมอยู่ในแผนแล้วก็มาวันนี้ครับก็เลยเปลี่ยนสงสัยมันเหม็นมากครับก็คือเพิ่งเริ่มเข้ามาทำเมื่อวันเสาร์ใช่ครับวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดครับหยุดวันอาทิตย์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วช่วงที่คือตอนเราไปกินข้าวก็คือกินข้างบนเราคือได้กลิ่นใช่อ๋อหยุดวันอาทิตย์แล้วก็นี้วันจันทร์ก็คือเจอเลยใช่ครับอ๋อคือวันเสาร์ที่เข้ามาน้องอีกคนนึงน้องเข้ามาครับค่ะแต่ผมไม่ได้เข้ามาผมเข้ามาวันนี้ก็เลยกินดูแล้วกินอะไรถ้าปกติไปทำงานที่อื่นถ้าเราเจอแบบนี้เราก็จะต้องรู้ว่ามันคืออะไรเราคือหรือว่าอะไรจริงๆมันเป็นคนเป็นคนแล้วหลังจากพี่เจออย่างนั้นนะคะคือแบบพี่โทรแจ้งเลยไหมคะเราเป็นคนแจ้งเองไหมไม่ครับเขาแจ้งวิศวกรไปครับแล้ววิศวกรเขาก็ประสานงานให้ตำรวจมาได้ค่ะขอบคุณนะคะเปิดเผยรวมตัวเดียวฆ่าหันศพ